สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มระดานะคะจะมาสาธิตวิธีการทำถุงนะคะที่จะไปห่อผลไม้ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะคะเพื่อกันกระรอกนกแล้วก็มแมลงมากินผลไม้ของเรานะคะติดตามชมกันต่อไปได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำถุงสำหรับห่อผลไม้นะคะก็มีกรรไกรนะคะมีมีดตัดนะคะหรือมีเข็มโครเชต์นะคะถ้าหากว่าจำเป็นต้องใช้มีด้ายกับเข็มนะคะด้ายที่เราจะใช้นะคะเราก็เลือกหาของที่มีในบ้านนะคะอาจจะเป็นเชือกที่ใช้ผูกของที่ส่งมาทางไปรษณีย์นะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะไม่ต้องไปซื้อหาให้สิ้นเปลืองนะคะไหมพรมก็ใช้ได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะนี่หม่อมระดาก็หยิบของที่มีอยู่ในบ้านนะคะมาใช้เป็นอุปกรณ์หมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะให้ดูเรียบร้อยนะคะก็สามารถจะไปซื้อผ้าแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็ทำออกมาแล้วก็จะสวยงามนะคะราคาไม่แพงนะคะผ้าพวกนี้ก็เป็นผ้าโปร่งนะคะเป็นผ้าโปร่งแล้วก็ทำออกมาแล้วก็จะสวยงามนะคะก็แล้วแต่นะคะจะให้บัดเจ็ตแค่ไหนจะให้งบแค่ไหนนะคะแต่ถ้าว่าไม่อยากจะลงทุนเลยนะคะหม่อมระดานะคะก็มีไอเดียนะคะใช้อันนี้เป็นถุงที่เราใช้ใส่ผ้าสำหรับเข้าเครื่องซักผ้านะคะนะคะใช้ถุงพวกนี้ก็ได้นะคะนี่หม่อมระดาก็มีถุงที่ขาดใช้ไม่ได้แล้วนะคะหม่อมระดาก็เอามาตัดนะคะเอามาตัดเอาซิปออกไปนะคะตัดซิปออกไปนะคะตอนนี้ตัดซิปออกไปแล้วเนี่ยเนื่องจากผลไม้เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกกระท้อนก็ต้องใช้ชิ้นโตหน่อยนะคะตัดให้ขนาดโตหน่อยอันนี้ส่วนหนึ่งที่ตัดโตนะคะถ้าเป็นกระท้อนเนี่ยอันนี้เราก็จะใช้ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้สองผลนะคะนะคะเดี๋ยวอันนี้สำหรับผลไม้ขนาดใหญ่นะคะทีนี้ถ้าเป็นผลไม้ขนาดเล็กเนี่ยนะคะผลไม้ขนาดเล็กเราก็ตัดมาขนาดเล็กแล้วก็มัดปลายนะคะมัดปลายแล้วก็เราก็เย็บไปนะคะไม่ต้องใช้ฝีมือละเอียดมากนะคะเหมือนกับเราเนานะคะเห็นไหมคะเหมือนกับเราเนาทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าด้านนี้เดี๋ยวจะอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเนียบมากก็ได้นะคะก็ใช้วิธีเหมือนเนาแต่ว่าถ้าใครมีจักรเย็บผ้าก็ใช้จักรเย็บผ้าเลยเร็วนะคะแป๊บเดียวก็เป็นการรีไซเคิลของที่แทนที่เราจะทิ้งถุงซักผ้าไปนะคะเพราะว่ามันขาดแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดเราก็มาทำอันนี้นะคะแต่สำหรับใครที่อยากได้ของสวยๆของใหม่ๆนะคะก็อย่างที่แนะนำก็คือซื้อผ้าโปร่งนะคะผ้าโปร่งเนื้อเบานะคะราคาไม่แพงค่ะอ
ะคะเราทำจนสุดปลายข้างนี้เลยนะคะทีนี้เราก็ได้3ด้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราทำปมเอาไว้ไม่ให้หลุดนะคะดึงให้เรียบก่อนแล้วก็ทำปมจะได้ไม่ลุยนี่นะคะเราทำเหมือนกับเราเนาผ้านะคะนะคะเราก็ได้แล้วเราดึงให้เท่ากันให้ปลายเท่ากันแล้วเราก็ทำปมตรงปลายนี้นะคะไม่ให้มันหลุด2ชั้นเลยก็ได้ง่ายไหมคะใช้เวลาแป๊บเดียว